สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับวิชาญเวสสุวรรณกับรายการ Make You Up ครับท่านผู้ชมมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับผิวหน้าหย่อนคล้อยมีริ้วรอยเหี่ยวย่นทำให้ดูไม่อ่อนเยาว์หรือทำให้ดูเราแก่เร็วไปปัญหาแบบนี้ท่านกลัวไหมฮะถ้าหากว่าท่านกลัวแล้วก็ผมมีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้อย่างชะงักเลยทีเดียวครับนี่ครับกิฟรินอัลบาโลนคอลลาเจนไฮย่ามาร์คชีทครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับเนื่องจากเขาเป็นคอลลาเจนครับซึ่งสกัดจากหอยเป่าฮื้อซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับคอลลาเจนของคนมากที่สุดวิธีการเติมคอลลาเจนมันมีหลายวิธีนะฮะแต่วิธีในการเติมคอลลาเจนด้วยการมาร์คเนี่ยมันมีประโยชน์และมีคุณสมบัติแล้วก็เห็นผลรวดเร็วกว่าการเติมคอลลาเจนที่ใส่เข้าไปในครีมบำรุงผิวนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงจะบอกว่าการเติมคอลลาเจนโดยการมาร์คไม่ใช่การบำรุงธรรมดาแต่มันเป็นการปรนนิบัติผิวที่ให้ผลของการบำรุงที่เข้มข้นลึกซึ้งและได้ผลที่รวดเร็วกว่าการบำรุงผิวธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากหลายเท่าเลยทีเดียวครับคุณลองถามตัวเองสิฮะว่าทุกวันนี้ที่เราบำรุงผิวอยู่ทุกวันนี้วัตถุประสงค์เนี่ยเราเพื่ออะไรทุกคนไม่ว่าจะแก้อะไรก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือเราไม่อยากแก่เร็วหรือถึงแม้ว่าเราจะแก่แล้วอายุมากแล้วแต่เราก็ยังอยากจะเป็นคนที่อายุมากที่ดูดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราดูแก่ช้านึกถึงเรื่องนี้เอาไว้นะฮะหลายๆคนเนี่ยอายุเท่าๆกันแต่คนที่อายุเท่ากันแต่ละคนเนี่ยจะดูมีอายุไม่เท่ากันสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากโครงสร้างของผิวหน้าครับโครงสร้างของผิวหน้าจะเป็นตัวนึงที่จะบ่งบอกว่าคุณแก่เร็วหรือไม่โครงสร้างของผิวหน้าที่บอกว่าจะบ่งบอกถึงวัยว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยคือดูอย่างนี้ฮะตาที่ตกแก้มที่คล้อยร่องแก้มลึกคางและขากรรไกรหรือเหนียงที่หย่อนยานสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราดูแก่ไวมากแล้วก็ทำให้ดูแก่แบบชนิดที่เรียกว่าเห็นแก่มาแต่ไกลเลยทีเดียวนะฮะเพราะโครงสร้างใบหน้าที่หย่อนคล้อยเนี่ยเห็นแต่ไกลแต่ริ้วรอยเนี่ยต้องเข้ามาใกล้ๆถึงจะมองเห็นเริ่มนึกภาพออกแล้วใช่ไหมฮะว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราดูแก่ก่อนวัยคือโครงสร้างของใบหน้าที่หย่อนคล้อยซึ่งขาดความกระชับนั่นเองซึ่งตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผิวของคนเรากระชับและไม่หย่อนคล้อยเหี่ยวย่นเร็วก็คือคอลลาเจนนี่แหละครับคอลลาเจนจะเป็นตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งในเซลล์ผิวที่จะช่วยทำให้ผิวกระชับแต่การเติมคอลลาเจนให้กับผิวจะต้องเป็นการเติมคอลลาเจนที่ต้องเติมแบบสม่ำเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะเติมคอลลาเจนและได้ประโยชน์กับผิวจนกระทั่งทำให้ผิวสามารถที่จะกระชับทำให้ผิวไม่หย่อนคล้อยแล้วไม่เหี่ยวย่นเร็วจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพราะฉะนั้นผมขอบอกว่าถ้าอยากจะได้ผลแบบนั้นชัดเจนแล้วก็จะต้องมาร์คคอลลาเจนด้วยอัลบาโลนคอลลาเจนไฮย่ามาร์คชีทตัวนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเป็นการปรนนิบัติผิวโดยการเติมคอลลาเจนอย่างเข้มข้นและล้ำลึกผมรับรองผลเลยว่าภายใน 2-3 เดือนแรกจะสามารถเห็นเลยว่าผิวของเราดูอ่อนเยาว์กระชับเปล่งปังและดูแต่งตึงมากกว่าการบำรุงผิวที่เราเคยบำรุงผิวอย่างเดียวตลอดระยะเวลาอันยาวนานมาตลอดเลยทีเดียวฮะลองดูนะครับเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วรอพบกับผลที่ทำให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์อย่างชัดเจนรวดเร็วที่สุดกว่าที่คุณเคยปรนนิบัติด้วยการบำรุงผิวธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับในการใช้ไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันของเราเลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จถ้าจะเช็ดโทนเนอร์หรือเอสเซนส์ก็เช็ดก่อนได้เลยหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็ฉีกซองมานะครับแล้วก็คลี่เป็นหน้ากากเสร็จแล้วก็แปะลงไปให้เรียบเนียนที่สุดอย่าให้หน้าเป็นตะเข็บเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าตรงไหนที่เป็นตะเข็บอยู่บนหน้าเนี่ยเราก็ค่อยๆเกลี่ยมันออกไปจนกระทั่งเรียบเนียนที่สุดแล้วก็ทิ้งเอาปล่อยให้เขาทำงานประมาณ 15-20 นาทีไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานนะครับภายใน15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยอัลบาโลนคอลลาเจนตัวนี้ก็จะซึมซาบเข้าไปผ่านหน้ากากซึ่งเป็นนาโนนะครับแผ่นหน้ากากนาโนฟรอนต์อันนี้นี่มีความละเอียดมากและสามารถที่จะผลักเอาสารคอลลาเจนตัวนี้เข้าไปในผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยทำภายใน15และ20นาทีเนี่ยทันทีที่คุณดึงออกมาคุณจะพบกับผิวที่เปล่งปลั่งมีสปริงดูมีน้ำมีนวลและเมื่อใช้ไปต่อเนื่องค
คุณจะพบกับผิวที่อ่อนเยาว์ได้อย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพจริงๆครับหลังจากนั้นมาคุณเชื่อผมสิว่าคุณจะเลิกใช้อัลบาโลนคอลลาเจนไฮยามาร์คชีทอันนี้คุณเลิกใช้มันไม่ได้คุณจะหลงรักมันเลยทีเดียวละครับขอฝากเอาไว้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยไปตลอดกาลของคุณเลยนะครับ